ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโรบล็อกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับข่าวโรบล็อกวันนี้ครับต้องบอกว่าโรบล็อกเพิ่งจะผ่านนะครับเหตุการณ์การล่มถี่ไปนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนช่วงนี้มันมีแต่เหตุการณ์นะครับแปลกๆเกิดขึ้นนะครับรวมถึงข่าวนะครับโรบล็อกในวันนี้ด้วยครับคุณผู้ชมซึ่งข่าวโรบล็อกในวันนี้ครับก็มีดังนี้ครับตั้งแต่ข่าวครับของหมวกโดมินัสครับที่โรบล็อกทำขึ้นมาใหม่แต่ว่าหมวกนี้ครับเป็นของปลอมครับถ้าไม่ถึงปลอมในคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ข่าวครับที่ตัวเกมแฟมครับเพิ่มกฎกติกาใหม่ครับที่ต้องบอกว่าละเมิดสิทธิส่วนตัวคนทำงานโคตรนะคุณผู้ชมแล้วก็ข่าวครับของ Roblox เนี่ยเตรียมจะมีการยกเลิกนะครับโฆษณาครับภายในเกมนะครับซึ่งข่าวเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามได้นะครับในคลิปวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ใครชื่นชอบชอมแบทฟอร์มนะครับกดสมัครสมาชิกได้นะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบครับผมนะครับสามารถซื้อครับตุ๊กตานะครับ UGC ได้นะครับตุ๊กตาแบทฟอร์มนะครับลิงก์เนี่ยที่ใต้คลิปเลยนะครับมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับ Dominus แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงครับเป็นของปลอมครับโดมินัสนี้ครับมันเป็นโดมินัสครับฮาโลวีนนะครับเป็นภาพตัวที่มีคนเผยแพร่เยอะมากครับซึ่งหมวกชิ้นนี้ครับมีชื่อคนทำนะครับเป็นโรบล็อกแต่ว่าปรากฏว่าจากข้อมูลครับสรุปคือไอชื่อโรบล็อกที่ว่านะครับมันไม่ใช่ชื่อจริงๆครับแต่ว่ามันเป็นชื่อกลุ่มครับที่ตั้งชื่อครับคำว่าโรบล็อกอันนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวของระบบ Roblox ที่ดันนี่คนนะครับสามารถตั้งชื่อนะครับเป็น Roblox ได้ที่กลุ่มจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่ามันตั้งตรงๆนะครับแต่ว่าคนตั้งชื่อนะครับแกใช้บั๊กจน Roblox เนี่ยอนุญาตนะครับให้ตั้งชื่อนี้ได้ซึ่งอันนี้หลายคนที่จะซื้อไอเทมหรือตามข่าวนะครับผมฝากเตือนเลยว่าดูชื่อดีๆนะครับชื่อ Roblox ตัวจริงนะครับมันจะมีติ๊กถูกข้างหลังนะครับเชื่อว่าระบบ Verify ของ Roblox เนี่ยน่าจะไม่อนุญาตนะครับให้ชื่อเหมือนกันเปียบเนี่ยได้รับเบอร์ไฟล์นะครับหรือว่าถ้าได้รับปุ๊บเนี่ยมันจะเด่นมากครับว่ามันปลอมนะคุณผู้ชมใครที่ซื้อไอเทมโรบล็อกเห็นข่าวโปรโดมินัสไอเทมลิมิเต็ดเนี่ยสังเกตชื่อหน่อยนะครับว่ามันเป็นชื่อโรบล็อกจริงไหมนะครับเพราะว่าชื่อตัวปลอมนะครับมันจะไม่มีติ๊กถูกนะครับฝากสังเกตด้วยนะคุณผู้ชมนะใครที่ทราบก็เอาข่าวไปแชร์ได้นะครับกับเรื่องนี้นะมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเนี้ยเกี่ยวข้องกับ Roblox Innovation Award นะครับประจำปีนะ2023ถ้าใครจำได้ครับย้อนไปหน่อยหนึ่งช่วงของงาน IDC เนี่ยมันมีดราม่าครับที่งานเนี้ยโดนปิดไปนะครับเนื่องจากว่าเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนี้ครับทาง Roblox เนี่ยประกาศมานะว่างาน Roblox Innovation Award ครับประจำปีนี้เนี่ยจะเลื่อนไปจัดนะครับในวันที่10นะครับพฤศจิกายนซึ่งไองานเนี่ยครับมันจะมีการประกาศรางวัล นะครับของเกมที่คนชื่นชอบมากแล้วก็โหวตกันมาเนี่ยครับจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ซึ่งหลายคนที่สนใจครับว่าเกมไหนเนี่ยชนะเนี่ยติดตามได้นะครับในงานนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมนะครับก็จะเอาผลนะครับมาแชร์นะครับในคลิปต่อไปนะครับของข่าวโรบล็อกนะครับมาที่เรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปเนี่ยเกี่ยวข้องกับบริษัทเกมแฟมบริษัทเกมแฟมเนี่ยครับถ้าใครที่ไม่ทราบบริษัทเกมแฟมเป็นบริษัทที่มีหลายคนเกลียดมากเนื่องจากว่าปัญหาการที่ไม่จ่ายตังพนักงานนะครับหรือจ่ายน้อยซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยยังมีคนคิดถึงมันเยอะมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยตัวเกมแฟมนะครับ Twitter เนี่ยแทบจะปิดคอมเมนต์ให้ไม่ให้พิมพ์เลยนะเพราะว่าเกมแฟมครับโดนถล่มหนักมากซึ่งล่าสุดนะครับมันก็มีข่าวที่น่าจะทำให้เกมแฟมนะครับโดนถล่มเพิ่มนะครับเพราะว่าจาก Twitter RTC นะครับออกมาบอกนะครับว่าตัวของเกมแฟมครับมีการที่เพิ่มนะครับเป็นกฎนะครับหรือกติกาใหม่ครับสำหรับพนักงานนะครับของเกมแฟมตรงเนี้ยคือไม่ธรรมดาตรงที่ว่าตัวของกฎที่ว่านะครับมันจะมีการที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับเยอะมากอย่างเช่นตัวของทีมงานเกมแฟมนะครับมีสิทธิ์นะครับในการที่เข้าถึงนะครับตัวของคอมพนักงานได้นะครับจากระยะไกลคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครที่ไม่เข้าใจครับคือคุณอยู่บ้านนะครับตัวของทีมงานเกมแฟมนะครับสามารถ access นะครับเข้า PC คุณได้มันมีโปรแกรมแบบนี้อยู่นะครับตัวของคอมนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ครับที่ง้างข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงนะครับพวกตัวของอีเมลข้อความไฟล์นะครับหรือประวัติการค้นหาด้วยนะคุณผู้ชมที่ตัวของเกมแฟมนะครับอาจจะมีการง้างข้อมูลนะครับ
อันเนี้ยเชื่อว่าน่าจะเรียกดราม่าหรือไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่เข้าใจเกมแฟมนะครับก็น่าจะรู้นะว่าทำไมมันถึงมีกฎนี้ขึ้นมานะครับจากบริษัทเกมแฟมคือก็ไม่ชัวร์ว่าไอ้กฎเนี้ยมันทำเพราะแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นกฎที่ตัวทีมงานเกมแฟมเนี่ยตั้งขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันดูมากเกินไปครับกับกฎนี้นะครับของทางเกมแฟมซึ่งอนาคตครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวของคนดูนะครับหรือคนที่ติดตามเกมแฟมนะครับจะวิจารณ์นะครับกับเรื่องนี้นะมาที่ข่าวต่อไปครับเราพูดถึงข่าวนะครับฝรั่งมาเยอะเนี่ยเรากลับมาที่บ้านเราบ้างนะครับข่าวที่ไทยครับมีประเด็นเล็กน้อยกับตัวของเกมอย่างอนิเมะดีไซน์อันนี้ถ้าใครที่ทราบมันเป็นเกมของพี่ศิลป์มาคุมะนะครับที่เป็นเกมแนวแต่งตัวเป็นแบบว่าหาไอเทมแต่งชุดตัวละครครับอนิเมะซึ่งล่าสุดตัวเกมนะครับโดนโรบล็อกเนี่ยสั่งปิดไปนะครับชั่วคราวไอชั่วคราวที่ว่าเนี่ยไม่ทราบว่าจะเปิดนะครับวันไหนเพราะว่าต่อมาครับจากข้อมูลของพี่ซินที่แกแชร์นะครับบน Facebook แกบอกว่าตัวเกมของ Anime Design ครับโดนสั่งปิดนะครับเพราะว่าตัวของเฟกนะครับ UGC item หรือว่า UGC ปลอมนะครับภายในเกมซึ่งต่อมาพี่ซินแกก็ยอมรับนะครับว่าไอ UGC ปลอมที่ว่านะครับคือหมวกโอเครี่นะครับภายในเกมแล้วก็รวมถึงครับวงล้อสุ่มนะครับ Roblox Gift Card ตรงเนี้ยทำให้ตัวเกมครับโดนสั่งปิดนะครับจากทาง Roblox ไปซึ่งตัวของทางพี่ซินแกก็ทำการยื่นนะครับขอเกมคืนแล้วนะครับจาก Roblox ซึ่งเชื่อว่าอาจจะได้คืนนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยครับโดนสั่งปิดนะครับยังไม่ได้สั่งลบนะครับต้องรอดูว่าเกมนี้ครับจะกลับมาเปิดตอนไหนนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยทราบเนาะกับเรื่องการแจกไอเทมฟรีพวกของแบบ Roblox Gift Card เนี่ยผมฝากเตือนหลายคนนะครับยูทูบเบอร์ถ้าจะมีการทำอะไรแบบนี้แบบว่าแจกของสุ่มวงล้อพวกนี้อย่าไปทำแบบนี้นะเพราะมันเสี่ยงโดนแบนมากนะครับเนื่องจากว่าไอเทมเหล่านี้มันถือว่าเป็นสแกมถึงแม้ว่าคุณเนี่ยครับจะแจกจริงก็ตามนะครับถ้าจะแจกผ่านไลฟ์สตรีมดีกว่าครับไม่ก็ผ่านตัวของเป็นกิจกรรมนะครับบนเว็บไซต์หรือเพจดีกว่าอย่าไปแจกใน Roblox นะครับมันเสี่ยงนะครับนะมาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกี่ยวข้องกับอัปเดต Roblox ที่จะมีการเอาตัวของฟีเจอร์นี้ออกไปครับกับโฆษณาครับภายใน Roblox โฆษณา Roblox เนี่ยมันจะมีเป็นพวกแถบด้านข้างด้านบนนะครับที่หลายคนเห็นกันซึ่ง Roblox ครับทำการประกาศนะครับบนตัวของ Dev Forum นะว่าจะมีการที่ยกเลิกนะครับฟีเจอร์นะครับโฆษณานะครับภายในเกม Roblox ซึ่งการปรับนี้ครับคิดว่าจะปรับครับภายในช่วงต้นปีหน้านะครับคือปี2024ซึ่งหลายคนที่คือแบบว่าโหสนใจโฆษณา Roblox อยากทำมากเนี่ยก็หยุดก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ Roblox เนี่ยแกเตรียมนะครับจะยกเลิกแล้วนะครับโดยในการอัปเดตนี้ครับใช่ว่าจะมีการที่ยกเลิกนะครับโฆษณาทั้งหมดนะครับเพราะว่า Roblox เนี่ยยังมีตัวของแถบนะครับสปอนเซอร์อยู่นะครับที่เป็นพวกเกมสปอนเซอร์ตรงเนี้ยสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นหน้าโฆษณาให้แล้วนะครับภายในเกม Roblox เหมือนแกจะไปเน้นครับกับแถบเกมมากกว่านะครับมากกว่าโฆษณาครับขึ้นหน้าเว็บแทนอันนี้ไม่ชัวร์ว่าหลายคนจะรู้สึกยังไงนะครับกับตัวของฟีเจอร์นี้คือเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือ Roblox เนี่ยแกมองว่าโฆษณาในเว็บเนี่ยครับย้ำนะว่าในเว็บมันมีแค่ในเว็บจริงๆเพราะว่าในตัวแอป Roblox เนี่ยครับมันจะไม่มีนะครับโฆษณาแบบนี้ขึ้นนะครับภายในเกมซึ่งเชื่อว่า Roblox มองว่าฟีเจอร์นี้ครับมันผ่านตังเกินไปครับแล้วก็น่าจะไม่จำเป็นครับกับ Roblox ตอนนี้แล้วครับเนื่องจากว่า Roblox เนี่ยแกมีทั้งในมือถือ PS5 Xbox คือมีแค่ PC อ่ะครับในเว็บไซต์ครับที่ยังมีการใช้นะครับโฆษณาอยู่เป็นการปรับครับที่อันเนี้ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับกับหลายคนนะครับที่เกมดังเพราะโฆษณานะครับอันนี้ฝากหลายคนที่จะซื้อโฆษณาก็หยุดซื้อก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย Roblox แกปรับแล้วนะครับกับตัวของโฆษณานะครับภายในเกมนะครับงั้นนี่ก็คือข่าวทั้งหมดครับของ Roblox ครับในวันนี้นะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชื่นชอบคนไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับและขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม